้าแบบนี้ไปกระตุ้นต่อมหิวกันหน่อยดีกว่าปกติพวกเราทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อคนละชาม คนละชาม2ชามถูกไหมแต่ร้านนี้ต้องบอกเลยไม่ธรรมดาเขามีลูกชิ้นยักษ์ลูกเท่านี้คนเดียวไม่หมดแน่นอนคุณขาต้องแชร์กันกินนี่ไม่ต้องแชร์ก็ได้ไม่แชร์หรอกคุณจิตรีเท่าหัวคุณสถาปัตย์เลยนะในลูกชิ้นกินได้บอลเนี่ยเกือบ1กิโลนะคะลูกนี้ถามว่าชามละเท่าไหร่ไม่แพงราคาแต่ต้องได้คุณผู้ชมขาเริ่มต้นที่80ถึง180บาทขนมถ้วยอันนี้โฟกัสของหวานเหมือนกันอันมีเนื้อกับหมูอันไหนคะขนมถ้วยใช่ไหมขนมถ้วยมีอันชันคนละมุมแล้วไอ้ที่จะกินขนมหวานก่อนเลยคุณจินดีเชิญคุณจินดีเรื่องลูกชิ้นก่อนเอาลูกชิ้นก่อนคุณขาลูกชิ้นใหญ่ล้นชามเนี่ยสมกับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สามเอ็มค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทฝั่งจากสัตหีบนะคะมุ่งหน้าเข้าเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีอันนี้ก็ค้าเหรอถิ่นสถาปัตย์อีกแล้วใช่คุณน่ากินคุณถึงได้อะไรคุณหมายถึงอะไรที่น่ากินหมายถึงในชามที่เขากำลังปรุงอ่ะลูกชิ้นหมายถึงลูกชิ้นค่ะลืมให้ผู้สื่อข่าวถามว่าโสดหรือเปล่าน้ำร้อนร้อนยังเหลือน้ำร้อนอ่ะนี่คือคุณแมนค่ะคุณคามินวงสวัสดิ์นะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สามเอ็มบอกว่าที่บ้านเขาทำธุรกิจร้านอาหารโรงแรมมาก่อนก็เลยมีความรู้เรื่องนี้วันนึงตัดสินใจจะทำอะไรเพิ่มดีนะหาธุรกิจเพิ่มอีกทางนึงก็เห็นว่าจุดนี้เหมาะกับเป็นการตั้งร้านในเส้นทางเข้าเมืองพัทยาลูกค้าน่าจะอยากจะทานอะไรที่แบบง่ายๆรวดเร็วก็เลยสำรวจตลาดค่ะปกติเส้นนี้เนี่ยนะตลอดแนวถ้าคุณสถาปัตย์ถิ่นคุณใช่ไหมเขาขายข้าวเยอะแล้วคุณแมวก็คุณแมนก็เลยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวยังไม่ค่อยมีคู่แข่งน้อยเลยตัดสินใจค่ะเปิดร้านทำก๋วยเตี๋ยวซะเลยหลังจากเปิดให้บริการมา3เดือนก็มีลูกค้ามากินแบบไม่ขาดสายเลยนะคะมีทั้งสายเนื้อลูกชิ้นเนื้อก็มีค่ะลูกชิ้นหมูเมนูเด็ดๆของที่นี่ก็คือลูกชิ้นยักษ์ทั้งเนื้อทั้งหมูเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยซึ่งลูกโตๆลูกยักษ์ๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้น้ำหนัก80กรัม800กรัม800กรัมนี่คือ8ขีดใช่ไหม8ขีดเกือบโลเนี่ยคุณซึ่งไอเดียลูกชิ้นยักษ์นี้นะคะคุณแมนบอกว่าเกี่ยวกับคอนเซปต์ชื่อร้าน 3M ก็คือเป็นชื่อของ3คนพี่น้องในครอบครัวเขาแหละมีคุณมอมคุณแมนเป็นคนกลางและก็คุณไหมค่ะเขาต้องการเป็นกุศโลบายอย่างนึงนะที่ทำลูกชิ้นก้อนใหญ่ๆแบบยักษ์แบบนี้ต้องการให้คนที่มากินแชร์กันกินเหมือนเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันค่ะเพราะลูกเดียวกินไม่หมดแน่ๆเขาบอกตั้งแต่เปิดร้านมาคุณรู้ไหมชามแบบเนี้ยกินหมดแค่คนเดียวอ๋อเหรอจริงเหรอคุณสุภาโชคคุณไปทำลายสถิติเดี๋ยวนี้วันนี้เลยคุณเรียกชื่อผมคนเดียว มีอีก2คนเขาทำได้เหมือนกันเฮ้ยคุณจิตดีผมว่าคุณรังสีมาทำลายสถิติได้จริงเหรอคุณรังสีมากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดียวเดียวเกาเหลากินเกาเหลาได้เลยเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยนะคะ3เดือนมีคนเดียวที่กินหมดพี่คนนี้เหรอพี่คนนี้เป็นผู้สื่อข่าวของเราพี่หนิงค่ะเลยไปที่ร้านไปดูเลยเขาบอกว่าคุณผู้ชมอย่าให้ดิฉันพูดดีกว่าต้องไปฟังซุ้มเสียงเวลาเขาชิมแล้วเขารู้สึกยังไงให้เขาบอกเองค่ะนี่ทำเขาบอกเขาทำเองครับมีสูตรเฉพาะของเขาเลยนะครับรสชาติคล้ายๆหมูยอนะครับแต่ว่าจะเข้มข้นกว่าอร่อยครับอร่อยอันนี้ลูกชิ้นหมูเฉพาะของพี่เขาบอกแต่รสชาติมันหมูชอบมันคงจะนุ่มๆแหละนะนี่แหละค่ะเห็นบอกเลยนะคะว่าร้านนี้คุณผู้ชมถ้าใครทานเหลือห่อกลับบ้านได้นะคะและนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อแล้วลูกชิ้นยักษ์เบิ่มแบบนี้ขนมถ้วยก็ทำเองใหม่สดทุกวันรสชาติมีทั้งมันม่วงแล้วก็ฟักทองผมถามได้ยังผมถามได้ยังทำไมมันม่วงไม่ใช่อันชันเลยว่าอันชันนี่แหละค่ะร้านนี้ก็ทำเองนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจไปกันได้เลยค่ะร้านเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้เบอร์โทรศัพท์และ Facebook ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเราควรรวมตัวกันไปถล่มสถาปัตย์ที่เนี่ยให้เขาไปเลี้ยงเราที่นี่เป็นเอาอย่างนี้แม้ด้วยความที่เป็นถิ่นเขาขับรถใช่ถูกต้องที่สุดโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอฮะได้ขับเผื่อไม่ไกลเจ้ามือเรามีแล้วจริงคนละลูกไม่เคยมีใครทำได้นอกจากคนนั้นคนเดียวคนนั้นคนเดียวลองดูรอบนี้4คนรับรองว่าผมว่าสบายๆนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย